ม่เคยเจอเลยนะมีไหมเจออยู่เจออะไรหรอเจออะไรฮะเนี่ยคือต้องบอกก่อนครับว่าเราถ่ายทำที่คลองมันเหนือจังหวัดนครนายกแล้วก็เราต้องฝ่าคือคลองลำธารซึ่งคลองที่ใหญ่มากเข้าไปอยู่ในโลเคชั่นที่ต้องฝ่ามาในนั้นคือไม่มีสัญญาณเลยเราสร้างบ้านขึ้นมาตรงนั้นที่เป็นบ้านจริงๆแล้วพ่วงกับเราเลือกไม้อย่างทุกชิ้นจากเชียงใหม่ซึ่งก็ดีเทลแล้วก็คือมันไม่มีสัญญาณเลยเมื่อวันนั้นผมต้องใช้โทรศัพท์ต้องโทรศัพท์แล้วก็มันก็ต้องนั่งรถออกไปจากโลเคชั่นประมาณ10นาทีแล้วมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นนึงมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นนึงแล้วคือมือถือนะมันโน้ตสวิตช์ใช่ไหมแล้วพอผมเข้าไปยืนหน้าต้นไม้ผมแบบแล้วชูขึ้นมาแล้ววางแบบขึ้น4ชิ้นผมเจอสัญญาณ Wi-Fi จริงป่ะฮะจริงอย่าบอกนะว่าคือขายโทรศัพท์ลงเฉพาะต้นนี้แล้วพอดึงออกมานิดนึงมันก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วสิ่งมีจริงขนลุกไปหมดแล้วแล้วคุณได้ชำระค่า Wi-Fi ให้กับตรงนั้นไหมฮะจะเป็นไปได้ยังไงเหมือนมีพี่น้อยเจออะไรไหมครับพี่น้อยเมื่อกี้ไม่แต่มันมีวันนึงที่พวกเราถ่ายในบ้านทำมาเดือดในการอันนี้คือไม่ได้เจอเป็นคนโฮเลเตอร์ร้านนีมคือโลเคชั่นหน้าบ้านที่อยู่หวังเลยใช่ไหมแบบนี้ใช่ป่ะด้านซ้ายมือพวกเราตรงที่ทุกคนนั่งอยู่ค่ะมันจะเป็นพุ่มไม้แล้วอยู่ดีๆในคืนนั้นน่ะก็มีเสียงขู่มาจากพุ่มไม้ทีมงานรุมพุ่มในกองทันไม่อยู่เนี่ยแล้วก็ส่องไฟฉายคนที่น่ากลัวที่สุดเจนเลิกในนี้อย่างนี้ใช่ป่ะเจนเลิกแบบอยู่จะไปเลยนะกลัวสุดเลยในกองพร้อมกันแต่ว่าสุดท้ายวันนึงน้องก็บอกว่าเป็นอะไรนะช้างป่าเห็นว่าน่ากลัวไม่รู้เสียงแบบอย่างเงี้ยจากพุ่มไม้อ่ะก็ดีนะที่ได้โผล่มาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรเราไหมใช่เขาบอกว่าดุมากแบบชาวบ้านที่เขาบอกว่าแบบดุช้างป่าดุมากช้างป่าพี่นิกอันนี้ช้างป่าอันนี้ผีไวไฟมีเจออะไรอีกไหมฮะน้อยครับพี่น้อยมีไหมฮะเจอแต่บรรยากาศดีๆนะครับก็มันเส้นมันสวยมากแล้วก็ถ่ายที่นครนายกแบบเดินทางป่าเปิดแล้วก็ยังก็จำได้เราต้องถ่ายกันแบบเราต้องเข้าฉากทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอ6 โมงเย็นที่แบบกับพวกร้านปลาถ่ายเป็นสวยงามยังแบบโคตรสวยเลยว่ะแล้วก็แบบผมขอดื่มไวน์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะ6 โมงเย็นกำลังเข้าฉากอยู่มันครึ่งชั่วโมงผมก็ยังพอได้นะแล้วก็ดื่มไวน์ไปแล้วก็แบบมันรู้สึกดีเหลือเกินเสร็จแล้วเขาก็บางทีเวลาเราถ่ายมันก็ไม่ตรงเวลาต้องดีเลย์ใช่ไหมผมก็ดื่มไปจิ๊บๆไปเรื่อยแล้วแบบว่าสุดยอดสวยงามเหลือเกินฉากเรานักแสดงเราทุกคนถ่ายรูปนี้โคตรคูลสุดยอดเลยว่ะแล้วพอพี่น้อยเข้าฉากแล้วผมก็แบบมาหานิ้งแล้วผมก็แบบผมไม่น่าจะมึนหรือเปล่านะมึนแล้วก็มึนแล้วก็แบบคนค่อยไปดูว่าฉากไหนร้อยมึนนะแล้วก็มึนนิดหน่อยแล้วแต่ว่าก็เอ็นจอยสนุกจอยฮะขาโทษทีนะดีฮะพี่น้อยดีจะได้รู้ฟิลว่าในกองแบบว่าโอ้พี่น้อยจอยขนาดไหนนะฮะพี่ปีเตอร์มีเรื่องหนาวอะไรเล่าบ้างไหมฮะ